วันนี้เราจะฟังพ,ะะพระเจ้าในกิจการบทที่9นะครับข้อ2 6ถึงข้อที่31นะครับกิจการบทที่9ข้อ2 6ถึงข้อที่31ผมที่กิจการต่อเนื่องกัน3ครั้งเลยนะครับเพราะว่า3ครั้งเนี่ยมีคําลงท้ายคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวพี่น้องก็คงจะพอนึกออกว่าคําลงท้าย ข้อความท้ายของทั้งสามตอนเนี่ยคล้ายกันมากทีเดียวนะครับเราอ่านไปด้วยกันนะครับเมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บาราบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าซาโลเห็นองค์พระนเญ้าผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไร และท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรแล้วซาวโลจึงได้เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามของผู้เเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกรีกแต่พวกนั้นพยายามจะหาทางฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังหรือไปยังเมืองซิซาริยา แล้วส่งต่อไปยังเมืองทาซัสเพราะฉะนั้นคริสจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและซามารียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโตต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์คริสตะสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นคุ้นๆไหมครับคุ้นๆในข้อลงท้ายไหมครับ ในสองครั้งที่แล้วเนี่ยกิจาการบทที่2ข้อ47ลงท้ายว่าพวกเขาก็ได้รับความชื่นชมจากคนทั้งปวงและคนก็มาเชื่อมากขึ้นมากขึ้นทุกวันบทที่6ที่เทศนาครั้งที่แล้วก็บอกว่าเมื่อมีการแต่งตั้งสเตเฟนเมื่อมีการแก้ปัญหาก็มีคนมาเชื่อสาวก,ก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและปุโรหิตก็มาเชื่อจํานวนมากนี่เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งพระกัมพีได้พาเราเดินตามนะฮะไม่ใช่ ย้อนลอยซีรีส์เกาหลีนะครับเดินตามประวัติศาสตร์คิดจกักจนมาถึงข้อนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงท้ายในข้อ31บอกว่าคิดจักตลอดทุกแค้นยูเดียกาลิลีสัมเมรียก็เกิดความสงบสุขจเจริญเติบโตประพฤติตนด้วยความยำเกรงพระเป็นเจ้ารับการหนุนใจจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิค์คริสตาสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นในแพทย์ลูกาที่เป็นคนบันทึกพระธรรมกิจาการเนี่ยก็มักจะมีหลักหมุด ของประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เหมือนเป็นการจบทีละช่วงทีละช่วงทีละช่วงหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องว่าอะไรคือเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นจนอาจารย์จนได้แพทย์ลูก,กาต้องปักหมุดอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้สิ่งที่ทํานี้ก่อเกิดให้เครือจักรเจริญเติบโตคนเติบโตมีความสุขมีความสงบสุขและมีผู้เชื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น หัวข้อวันนี้คือเห็นต้นไม้ใหญ่ใน,มนเมล็ดเล็กในนี้มีใครชอบปลูกต้นไม้ไหมครับมีไหมครับชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับหลายคนคงเหมือนผมคือต้นไม้ที่เราปลูกต้นแรกคืออะไรครับต้นถั่วง,งอกเพราะว่าเราจะรับกันบ้านจากคุณครูว่าเอาไปปลูกถั่วง,งอกแล้วเราก็จะไปหากระป๋องถ้วยติงง่ม ซึ่งรุ่นผมก็ต้องเป็นยี่ห้อเดียวมีอยู่ยี่ห้อเดียวเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาทิชชู่มาวางเอาถั่วเขียวมาวางแล้วเราก็จะรอมันมาสักวัน2ว,วันมันก็จะโตขึ้นนะครับผมเพิ่งเห็นใน Facebook มีคนที่ผมรู้จักก็เดี๋ยวนี้เพาะถั่วงอกกินเองนะครับก็เป็นความพยายามของการดูแลสุขภาพขั้นสูงนะครับคือการเพราะถั่วงอกกินเองถั่วเขียวนะครับก็แปลกดีพอโตมากลายเป็นถั่วงอกนะครับไม่เรียกถั่วเขียวแล้วนะครับ เรียกว่าถั่วงอกก็ทุกถั่วจริงมันก็ต้องงอกขึ้นมาใช่ไหมครับแต่นี่คือถั่วเขียวพอเวลามันงอกเราจะเรียกว่าถั่วงอกนะครับเราก็จะปลูกถั่วงอกจากเมล็ดถั่วเขียวเวลาเรามองเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้สึกว่ามันก็คือถั่วแต่ว่าผ่านเวลาเพียงแค่ไม่นานนะครับมันก็โตขึ้นมาระกคมพี์ในบริบทตอนนี้ก็ทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์นึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดเล็ก เหมือนที่ธรรมชาติพระเจ้าได้ทรงสร้างมามเมล็ดหลายมเมล็ดที่เป็นพืชพันธุ์ต้นใหญ่ตัวก็เกิดจากเมล็ดเล็กๆที่ถูกเพาะและ,จะเจริญเติบโตงอกเงยขึ้นมานี่เป็นเหตุการณ์หลังจากการข่มเหงครั้งแรกๆที่เกิดขึ้นในผู้เชื่อเวลานั้นถ้าเป่น้องจำในครั้งที่แล้วย้อนมานิดหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งระหว่างผู้เชื่อที่เป็นยิวที่พูดฮีบรูกับยิวที่พูดกรีกเขาทะเลาะก,กัน และอย่างที่ที่ผมได้แบ่งปันไปแล้วว่าสิ่งนี้เขาขัดแย้งกันเป็นมากกว่าแค่เรื่องการแจกอาหารมันคือวัฒนธรรมมันคือวิธีคิดมันคือการดําเนินชีวิตมันคือความรู้สึกลึกๆที่ฝังอยู่ว่าฉันแตกต่างกับเธอมันจึงมีเหมือนเป็นจุดชนวนจุดประกายของความแตกแยกเกิดขึ้นและในเวลานั้นขีตจจจากของพระเจ้าก็เผชิญความแตกแยกจากข้างในอครทูตแก้ไขปัญหาอย่างดีมากและเมื่อเกิดการแก้ปัญหาอย่างดี ก็มีผู้เชื่อที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเหตุการณ์ดําเนินต่อเนื่องมาในกิจการบทที่6ข้อที่8เริ่มต้นพูดถึงสเตเฟนที่เป็นหัวหน้าของคณะทั้ง7สเตเฟนนั้นฉายแววของการมีดีในชีวิตที่มากกว่าเพียงแค่ตักอาหารเก่งแต่เขาเป็นคนที่มีพระวิญญาณมีสติปัญญาและมีชีวิตที่ดีเขาเริ่มที่จะประกาศข่าวประเสริฐเริ่มที่จะประกาศความเป็นจริงของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาเริ่มไปไล่เรียงความเชื่อ ไปพูดถึงความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายและผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเป็นทางเดียวที่นําไปสู่ความรอดสเตเฟนเริ่มที่จะไปประกาศพระนามของพระเจ้าและเกิดการต่อต้านเกิดการขัดแย้งเกิดการข่มเหงในบทที่เสเตเฟนเป็นบุคคลแรกที่ถวายชีวิตเพื่อความเชื่อเขาได้รับเกียรตินี้แซงหน้าอัครทูตูทุกคนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ ยอมตายเพื่อความเชื่อที่เขายึดมั่นอยู่เขารู้จักกับพระเยซูและเขารับใช้พระเยซูคริสต์และเขามั่นใจในทางนั้นทางเดียวแล้วเขาจึงยินยอมยืนหยัดในความเชื่อและประกาศความเป็นจริงของพระเจ้าในก,กิจการบทที่7บทที่8เริ่มปรากฏตัวของชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาเขาจะมีบทบาทมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเขาคนนั้นมีชื่อว่าซาโลหรือต่อมาก็ใช้ชื่อว่า กิจการบทที่8ข้อที่1บอกว่าและเาโลก็เห็นชอบด้วยกันกับการฆ่าสเตเฟนเปาโลนั้นอยากจะฆ่าคริสเตียนอยู่แล้วเขารับอาสา,บบารับใบอนุญาตจากมหาปุโรหิตเพื่อจะเดินทางไปดามัสกัสเพื่อจะไปคมเหงคริสตจักรตั้งใจเลยว่าจะไปหาพวกที่เชื่อในทางนั้นคือทางพีระส่วนแล้วก็จับมาคมเหงฆ่าให้ถึงตายเพื่อจะตามกลับมาให้ได้แล้วเขาเห็นดีเห็นงามแล้วก็อาจจะรู้สึกสะใจที่ ได้ยืมมือคนจำนวนมากฆ่าสเตเฟนโดยที่เขาไม่ต้องลงมือเปาโลนะั้นมีความเกียดชังคริสเตียนเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ว่าเป็นผู้นำในการจะไปข่มเหงกิจการบททิ่แ8เปาโลเริ่มข่มเหงคิจจักรเกิดการต่อต้านขึ้นมาสาวกต้องกระจัดกระจายหนีไปในต่างแดนแต่พี่น้องครับดูเหมือนเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นกับคิจ,จักรแต่คิดจ,จักที่มีความเชื่อในพระเยซูคริส ริจจักที่มีความรักในพระเจ้ากิจจักที่เชื่อในความจริงยืนหยัดในความจริงยึดมั่นในความรักในพระเยซูและดูแลก,กันและกันจะไม่มีวันตายเหมนไหมครับเหมือนที่พระเยซูทรงบอกว่าเรามอบกุญแจนี้กิจจักจะตั้งอยู่บนศิลาและความตายจะมีชัยก็หาไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นจริงแม้มีการต่อต้านทีจจักเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเวลานั้นสาวกต้องกระจัดก,กระจายหนีไปแต่ข้าวรเสริฐไม่ได้ตาย ข่าวประเสริฐกับถูกแผ่กระจายไปนอกกรุงเยรูซาเลม็มนจ้นพี่น้องครับอย่าให้เราหวั่นกลัวการต่อต้านในความเชื่อเอเมนไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราเชื่อในความจริงเราเชื่อในความรักในพระเจ้าอย่าก,กังวลใจอย่ากเกรงกลัวคนที่เพียงแต่ทํรลายได้แค่ร่างกายแต่จงยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงดูแลทั้งจิตวิญญาณของท่านวันนี้เราอาจจะดําเนินชีวิตด้วยความลาบากอยู่บ้างเพราะเราเป็นคริสเตียน เราต้องยืนหยัดในความลำบากบ้างเราต้องยืนหยัดในความถูกต้องเราต้องยืนหยัดในความสัตย์ซื่อในท่ามกลางสังคมที่ไม่สัตย์ซื่อเราต้องยืนหยัดในความเชื่อในการถูกเข้าใจผิดถูกดูหมิ่นเยียดยามบ้างแต่นั่นเป็นเพียงแค่เวลาชั่วคราวเท่านั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนเห็นจิตใจของท่านที่ยืนหยัดในความเชื่อในความรักของพระเจ้าและทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีเมื่อท่านยืนหยัดในพระเจ้า ผมเองมาเชื่อพระเจ้าก็ตั้งแต่อยู่มัธยมอายุ16ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเวลาไร้ายเพราะว่าที่บ้านก็ไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เข้าใจเพะท่านเป็นห่วงว่าเราถูกหลอกหรือเปล่าเราทําไมวันอาทิตย์หายไปไหนทุกทีวันอาทิตย์ตื่นเที่ยงเดี๋ยวนี้ตื่นแต่เช้ามาโบสถ์แล้วกลับไปบ้านทําไมแต่งตัวเรียบร้อยมาโบสถ์จังเลยทุกทีแต่งเสยื้อสมโซทไมมาโบสถ์แล้วแต่งตัวเรียบร้อย แม้มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็รู้สึกกังวลใจช่วงแรกเขาก็ไม่เห็นด้วยมีการต่อต้านการข่มเหงหลายอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวผมกับพี่ชายก็ยืนหยัดในทางของพระเจ้าและพี่น้องครับวันเวลาเมื่อเวลาผ่านไปการรักก็กลายเป็นดีคุณแม่ก็เริ่มเปิดใจมารู้จักกับพระเจ้าคุณพ่อผมจากต่อต้านมากๆก็เริ่มถามว่าทำไมวันนี้วันนี้ไม่พาแม่ไปโบสถ์บ้างเหรอมีเวลาพามามาไปเที่ยวโบสถ์บ้างเขาก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ รับรู้มากขึ้นว่าคิดจะจากของพระเจ้าการเชื่อในทางพระเยซูไม่มีอะไรที่เลวร้ายเลยตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยฉะนั้นพี่น้องครับถ้าท่าน,านเป็นคนเดียวในบ้านนะครับอย่ากังวลหรือถึงแม้ท่านอาจจะมีความลําบากอยู่บ้างแต่ขอให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นชื่อของท่านพระองค์เห็นความลําบากของท่านพระองค์เห็นความยืนหยัดของท่านจงให้เหมือนกับสาวกในเวลานั้นสิครับก็ถูกข่มเหง เพียงแค่เขาเชื่อในพระเยซูแต่เขาไม่เลิกติดตามพระเยซูและพระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์กิจการบทที่9เนี่ยได้เป็นเหตุการณ์สําคัญมากที่พลิกประวัติศาสตร์ของคริสตจัจกรวันนั้นเลยก็ว่าได้ซาโลกลับใจใหม่ซาโลรับใบอนุญ,ญาตจะมาข่มเหงคริเสเตียนแต่ระหว่างทางเดินทางไปดามัสกัสกําลังไปจับกลุ่มคริเสเตียนพระเยซูมาปรากฏต่อหน้าซาโลเลยพระเจ้าทรงรู้ว่าคนอย่างซาโลไม่เชื่ออะไรง่ายๆ พอมีความรู้ดีมีม,ม,มีมีความเข้าใจดีมีชื่อเสียงมีกิจยศมียศอยู่ในอยู่ในสังคมเวลานั้นด้วยดีทุกอย่างฉะนั้นมีวิธีเดียวที่พระเจ้าจะทำให้เขาเปิดใจคือพระเยซูม,มาหาเขาตรงๆเลยพระเยซูเดินทางมาหาพระเยซูม,มาปรากฏให้กับซาโลเห็นเป็นแสงสว่างและคุยกับซาโลถามคำถามซาโลว่าซาโลหซาโลเอ๋ยซาโลตกใจเสียงอะไรไม่รู้ซาโลได้ยินเสียงและเห็นแสงแต่คนรอบข้างไม่ได้ยินเสียงอะไร ซาโลถามว่าท่านเป็นใครพระเยซูทรงตอบว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงซาโลเปาโลคงตกใจมากว่าคนนี้เขากำลังจะไปตามจับคนที่เชื่อในพระเยซูแต่พระเยซูมาปรากฏต่อเขาที่น้องพระเจ้ามีวิธีในการพาเรามารู้จักกับพระองค์ไม่เหมือนกันพระเจ้ามีวิธีเรียกเราแตกต่างกันไปพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านจะเชื่อพระเจ้าด้วยวิธีไหนอย่างผมเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพี่ชายผม ได้มารู้จักกับพระองค์อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมเชื่อพระเจ้าเพราะเหตุการณ์นั้นแต่ย้อนเวลาไปผมเปิดใจมากขึ้นเมื่อเพื่อนผมคนแรกมาเชื่อแล้วต่อมาพี่ชายมาเชื่อแล้วผมก็เลยเปิดใจบางั้นพระเจ้ามีวิธีแต่ถอยย้อนกลับไปก่อนเพื่อนผมจะมาเชื่อคือถอยไปมันห้าสามสี่ปีผมรับปัะกกัมพีกีเลี่ยนเล่มแรกเข้ามาในชีวิตตอนอยู่มนหนึ่งผมเริ่มมีความสนใจบ้างแม้ไม่มาก แต่ใครจะไปรู้ว่าพรมบีกีได้เล่มนั้นก็เปิดใจผมเริ่มปูพื้นฐานว่าผมมีบางอย่างน่าสนใจอยู่ในหนังสือเล่มปกฟ,ฟ้าเล็กๆเล่มนี้ฉนั้นพี่น้องครับมีหลายคนที่มาเชื่อพระเจ้าด้วยหลากหลายวิธีเรามีเส้นทางไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาพี่น้องประกาศข่าวาเสริฐกับใครนะครับอย่าไปกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าประกาศแล้วเขาจะเชื่อไหมเขาจะฟังเราไหมนั่นเป็นเรื่องของเขากับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานในใจของเขา เพื่อนผมประกาศกับผมแล้วผมไปหักหน้าเขาเพราะหิวข้าวเลยบอกว่าไปก่อนนะหิวข้าวเพื่อนผมก็ช็อกประกาศอยู่ดีๆผมหิวข้าวเดินไปเลยแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาหว่านมันลงในใจผมบ้างแล้วมันรอเวลาที่มันจะเกิดผลขึ้นมาฉะนั้นหน้าที่เราคือการประกาศเองไหมครับหน้าที่เราคือเล่าข่าวข่าวกระสืออกไปเล่าคำพยากณออกไปอย่ากังวลใจนั่นคือส่วนของเขากับพระเจ้า พระองค์จะทรงทํางานอย่างแน่นอนเหมือนซาโวโลเขาเรียนพระกัมภีร์มาเยอะเขารู้เรื่องพระกัมภีร์เดิมเยอะมากเขารู้ว่าจะมีพระเมสยามาแต่เขารู้สึกไม่เชื่อว่านั่นนั่นนั่นคือพระเยซูเขารับไม่ได้ที่พระเยซูเป็นเหมือนพระเมสยาที่พ่ายแพ้ต้องถูกตรึงที่กางเขนเขานึกภาพพระเมสยาต้องเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหมือนกษัตริย์ดาวิดนําคนอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเห็นพระเยซูถูกตรึงเขารับไ,ไ,นะรยยไม่ได้นี่นะพระเมสยาเป็นไปได้ยังไง เขาจึงรู้สึกว่าเหมือนพระเจ้าถูกดูหมิ่นเกียติเขาเลยรับไม่ได้แต่พระเยซูทรงรู้ว่ามีวิธีหนึ่งที่ทําให้เซาวโลจะกลับใจแน่นอนคือมาหาเองเลยพระเยซูจึงปรากฏต่อเซาวโลและพี่น้องครับเมื่อซาวโลนั้นตามืดบอดไปสามวันพระเจ้าก็ไปให้นิมิตกับอนาเนียบอกว่าจงไปหาเซาวโลและไปอธิษฐานเผื่อเขาและพระเจ้าก็ให้นิมิตกับเซาโลได้ว่าจะมีคนชื่ออนาเนียมาหา เห็นไหมพระเจ้าทรงลงรายละเอียดมากเลยว่าจะให้ซาโลเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องมีวิธีพิเศษปรากฏต่อหน้าตาบอดไปสามวันซาโลคําหาทางกลับบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยสามวันอดอาหารอธิษฐานเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้บอกว่าปรากฏแสงปาดซาโลเชื่อแล้วไปประกาศเลยไม่พระองค์ทรงให้ซาโลต้องอยู่เฉยๆเลยสามวันอดอาหารอธิษฐานเพราะตาบอดทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไปบอกอนาณาเนีย อันนี้ให้มาวางมือเซาโลอันนี้บอกว่าตอนแรกก็กลัวก็บอกว่าโอ้พระเจ้าเซาโลคนนี้ไม่ใช่เหรอที่ข่มเหงแน่ใจเหรอว่าจะให้ข้าลงไปหาเขาเอาเอาตัวเอาตัวไปติดกับดักหรือเปล่าอยู่หาอยู่ดีไม่ว่าดีให้ไปหาเซาโลที่กำลังจะมาข่มเหงคริสเตียนเนี่ยนะให้ข้าลงเปิดเผยตัวว่าอยู่นี่มาหาแล้วถึงที่เลยแน่ใจเหรอพระเจ้าทรงบอกว่าอย่างไงบอกอานนียว่าไปเลยเราจะเรามีแผนงานสําหรับ เซาโลคนนี้อนาเนียเชื่อฟังไหมครับอนาเนียเชื่อฟังอน,นันเนียเดินทางไปหาไปวางมือแล้วบอกว่าไงตอนแรกผมลองจิงนตนาการตรงค่อยๆเดินเข้าไปอ่ะผมค่อยๆย่องดูที่ว่าหลอกเราเปล่าวะไปดูเสร็จเฮ้ยตาบอดจริงปะอาจจะเอ้ยยังไงนะมอไม่เห็นจริงปะเนี่ยเราก็เอาละของแท้อยู่นิ่งอยู่นิ่งนะอาจจะมีขาข้างหนึ่งเตรียมวิ่งก็ได้นะล้วก็บอกว่าพี่พี่ Solo, เซาโลมันพูดเสเรียบร้อยนะพี่เซาโล พี่ซาโลฮัลโหลฮัโหี่ซาโลพระเจ้ามาให้วางมือชั่วเปล่าชั่วเปล่าเนี่ยเขาคงจะมีความด้วยความเป็นมนุษย์อาจจะหมั่นใจบ้างกล้าบ้างไม่กล้าบ้างแต่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ให้เกล็ดจ,จากตาซาโลนั้นล่วงหลดเขามองเห็นและเขาก็ต้อนรับพระิยซสูคริตอันนี้ให้เขาได้รับบัพติศมากิจการบทที่เก้าข้อ17ถึง18ได้บอกแบบนั้น มีเกล็ดหลุดจากตาของซาโลท่านก็เห็นอีกจึงรีบลุกขึ้นรับบัพติศมาเวลานั้นซาโลก็เหมือนผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งมีความตื่นเต้นมีความร้อนลนในการเดินกับพระเจ้าเพิ่งรู้จักกับพระเยซูคริสต์เขามีความตื่นเต้นร้อนลนเขาจึงเริ่มประกาศข่าวประเสริฐเริ่มประกาศกับคนในเมืองดามัสกัส ประกาศประกาศประกาศกิจการบทที่กา,กาข้อ20บอกว่าท,ท่านไม่รีรอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าโอ้โหซาโวโลคนเมื่อสามวันที่แล้วที่กําลังเดินทางไปข่มเหคงคริสเตียนพามาสามวันคนมนัสกัสงงเลยออกมาประกาศพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าคนอาจจะมองว่าซาโโลไปโดนของอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย ตอนแรกจะมาจับคริสเตียนตอนนี้มาประกาศพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าซาโลกกับใจใหม่แล้วเขาไม่รีรอไม่รอช้าในการเป็นพยานประกาศเรื่องราวของพระเยซูที่น้องครับเวลาคนเราพบความจริงบางอย่างเนี่ยและเป็นความจริงที่ดีด้วยนะจะมีใครอยากปิดซ่อนเอาไว้ในชีวิตไหมครับเรามีแต่อยากจะบอกให้คนที่เรารักรู้ใช่ไหมเราไปนค้นพบอาหารเมนูที่ดีบางอย่างว่ามันช่วย แก้โรคนี้ได้มันช่วยบรรเทาอาการนี้ได้เนี่ยเราก็อยากจะบอกคนที่เรารักคนที่เราห่วงใหญ่เราไปเจอร้านอาหารดีๆมาเราก็อยากจะโพสต์บอกให้ทั้งโลกได้รู้ใช่ไหมว่าร้านนี้มันดีมากเลยช่วยเช็คอินมากินด่วนเรามีเราไปพบอะไรดีๆเราก็อยากจะบอกคนที่เรารักคนที่เราหวังดีบอกให้คนที่รู้คนที่เขาได้รู้ว่าว่าสิ่งนี้ดีฉะนั้นเวลาเราพบความจริงของพระเจ้า สิ่งที่บ่งชี้ว่าเรารู้จักกับพระเยซูจริงไหมเนี่ยในตัววัดหนึ่งคือเรามีความตื่นเต้นอยากจะบอกคนอื่นไหมเรามีความสุขที่เราได้บอกสิ่งดีเรื่องราวพระเยซูเป็นความรักเป็นความรอดให้กับคนอื่นไหมถ้าเรามีเป็นไปได้อย่างสูงมากว่าเราพบกับพระเยซูจริงๆแต่ถ้าตรงกันข้ามอ้ฐานทานอาหารที่เหมือนจะต้องมุดไปใต้โต๊ะเอากระดบบาษมาบัง กลัวคนจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนข้าแต่พระเจ้าคุณสัอาหารนี้นราเพใส่เอเมนบองคนไม่ทําอะไรเลยก้มหน้าหลับตาอยู่หนงเหมือนคลิปตาเอเมนโอ้โหขอบคุณพระเจ้าสับอาหารเร็วมากเลยในใจเอเมนถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากบอกใครเราไม่กล้าบอกใครเราไม่บอกใครเพื่อนก็ไม่เคยรู้ครอบครัวเราไม่เคยรู้เพื่อนบ้านเราไม่เคยรู้เราเป็นคริสเตียนเลยเราไม่กล้าเอาปลาไปติดทานเพราะกลัวคนหาว่าเพราะเราขับรถไม่ดี เรามีความกังวลมากเราไม่ได้จะเปิดเผยตัวพี่น้องครับเป็นคําถามที่ท่านต้องถามตัวเองว่าท่านพบกับพระเยซูจริงหรือเปล่าท่านเชื่อในพระเยซูท่านรู้จักกับพระเจ้าที่ท่านเชื่อจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ข้อมูลในประวัติศาสตร์ที่ท่านรู้สึกว่าดีเหมือนอ่านหนังสือแล้วเออดีเนาะแล้วก็เก็บเข้าตู้พี่น้องถ้าคนถ้าท่านมีประสบการณ กับพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงตายเพระท่านอย่างแท้จริงท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านท่านรู้ว่าท่านรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงจากพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเราจะไม่หยุดที่เราจะเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่เรารักคนในครอบครัวเพื่อนของเราในเพื่อนในจริงๆเพื่อนใน Facebook เพื่อนที่ทํางานเพื่อนรุ่มรุ่นเราจะไม่รอช้าที่เราจะประกาศความรักและความจริงของพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเรา พบกับพระเจ้าเหมือนที่ซาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นวันนี้ครับลองดูชีวิตซาโลแล้วเรียนแบบเขาว่าเขาพบกับพระเยซูเขาจึงชื่นชมยินดีที่จะเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และความรอดของพระเยซูคริสต์ให้คนรอบตัวเขาได้ฟังซาโลเริ่มประกาศข่าวประเสรศิฐทันทีที่เขาได้รู้จักกับพระเยซูแล้วเขาก็พบกับ บททดสอบแรกด้วยคนในเมืองดามัสกัสไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันคนละคนกับเซาโลที่เห็นเมื่อสามวันก่อนในเยรูซาเล็มเนี่ยจนเขาต้องหนีไปเยรูซาเล็มเซาโลต้องหนีจากดามัสกัสไปเยรูซาเล็มที่เยรูซาเล็มนี้เองเนี่ยก็ปรากฏจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดฉากบุคคลที่มีความสำคัญมากในชีวิตของเปาโลหรือเซาโลในเวลานั้น เป็นบุคคลที่มีการพูดถึงในพระคัมภีร์ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองเป็นคนเล็กน้อยมีความถ่อมใจแต่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากข้อ26บอกว่าเมื่อซาโลไปถึงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกเห็นไหมครับว่าชื่อเสียงของซาโลที่น่ากลัวเนี่ยดังจากดามัสกัสไปทะลุเยรูซาเล็มเลย มีข่าวลือว่าเซาโลผู้ข่มเพงกิจจักบอกว่าฉันเชื่อแล้วแล้วไปประกาศว,ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคนในยูซาเล็มบอกว่านี่มันกับดักหรือเปล่าทริคหรือเปล่าในการที่จะบอกให้สาวกเปิดเผยที่ซ่อนมาเดี๋ยวนี้เลยทําตัวเหมือนว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเพื่อจะให้สาวกเปิดเผยตัวคนกลัวไม่กล้าที่จะคบหาหรือยอมรับเซาโลเข้ามาแต่ในเวลานั้นมีบุคคลหนึ่ง ที่มองเห็นต้นไม้ใหญ่ของความเป็นอัครทูตเป่าลมมองเห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปความตั้งใจอย่างแท้จริงของซาโลคนนี้มีเพียงคนเดียวที่กล้าที่จะออกมาช่วยเขาและคนคนนั้นก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของซาโลในช่วงแรกของการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั่นคือบาราบัสบาราบัสมีไม่ใช่ชื่อแรกเริ่มเขาชื่อว่าโยเซฟ แต่บาราบัสเป็นชื่อที่สาวกนั้นตั้งให้แปลว่าลูกแห่งการหนุนใจคำว,ว่าบานั้นแปลว่าลูกมันบานาบาสัสลูกแห่งการหนุนใจพระธรรมกิจการนั้นกล่าวถึงบาราบัสเพียงเล็กน้อยแล้วก็กระจายอยู่ในหลายๆบทเท่าที่ปรากฏไม่มีวักใดตอนใดเลยที่ระบุว่าท่านทำการอัศจรรย์ทำอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ปรากฏว่าท่านเขียนพระคัมภีร์เล่มอื่นเล่มใด นอกจากการบันทึกถึงเรื่องราวของท่านเพียงแค่ไม่กี่ครั้งไม่กี่ตอนชีวิตของบานาบัสนั้นทำให้เป็นสิ่งที่เตือนใจแล้วก็หนุนใจเราว่าพระเจ้าทรงสามารถใช้เราทุกคนได้หากเราเปิดชีวิตให้พระเจ้าทรงใช้หากเราเปิดชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าสามารถใช้เราได้ในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าก็จะสามารถ ใช้เราได้เราได้เห็นว่าสิ่งที่บาราบัสทำในพระคัมภีในอีกหลายตอนนั้นเขาได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีมากจากอัครทูตเขามีส่วนในงานรับใช้เขามีเป็นแบบอย่างในการมีน้ำใจการช่วยเหลือและมีจิตวิญญ,ญาณที่เข้มแข็งในพระเจ้าและมีความกล้าหาญจนได้ชื่อว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจพี่น้องครับคนลอ้างท่านตั้งชื่อท่านว่าอะไรครับเวลาท่านเขาจะตั้งฉายาท่าน ลูกแห่งความกินเก่งเลยลูกแห่งการนอนหรือว่าหรือเป็นอย่างบาราบัสลูกแห่งการหนุนใจลูกแห่งความชื่นชมยินดีลูกแห่งรอยยิ้มเขาเห็นอะไรท่านเขาก็อาจจะตั้งชื่อท่านตั้งฉายาท่านในใจก็ได้ลูกแห่งการถวายลูกแห่งความมีน้ำใจบุคคลที่ช่วยเหลือคนอื่นบุคคลที่เสียสละผู้ที่มีความสัตย์ซื่อ บาราบัสเวลาน,นี้เขาถูกเรียกว่าลูกแห่งการหนุนน้าใจกิจการบทที่4ข้อสายหกสามเปรากฏชื่อของเขาบอกว่าโยเซฟผู้ที่บรรดาอัคราทูตเรียกว่าบาราบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้าใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียนําเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้วที่ท้าอ,อัคราทูตเป็นคนมีน้ําใจเอาทรัพย์สินขายในช่วงเวลาลําบากของบรรดาในชุมชนของผู้เชื่อ แล้วก็เอาเงินมากองไว้เป็นของกลางและแบ่งปันแจกจ่ายกิจการ11 24. บเข้อยีบันทึกเรื่องราวของบารนาบัสในการไปทํางานเป็นตัวแทนอัคระทูตไปเยี่ยมเยียนบอกว่าบารนาบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อในเวลาต่อมาเนี่ยบันทึกเรื่องราวของบารนาบัสว่าเป็นคนที่คิดจากในอันทิโอกเนี่ยได้ส่งบารนาบัสแล้วก็เปาโลไปสู่งานภันกิจ กิจการ13แล้วก็บทที่13และบทที่142สองบทนี้ได้กล่าวถึงบาราบัสและเปาโลเปาโลบาราบัสที่เขาช่วยกันเดินทางในการไปทำภารกิจในครั้งแรกของท่านทั้งสองไปด้วยกันเขาไปยังเกาะไซปรัสเดินทางไปเกาะไซปรัสเดินทางไปเมืองอันทิโอคที่อยู่อีกที่หนึ่งในปิซิเดียเดินทางไปเมืองอิคนิยูมเดินทางไปเมืองลิสตราและเดอร์บี้แล้วก็กลับมายังอันทิโอคในซีเรียอย่างที่เห็นในแผนที่เป็นการเดินทางันรกิจ เยี่ยมเยียนครั้งแรกของเปาโลซึ่งไปพร้อมกับบาราบัสพี่น้องครับถ้าเราศึกษาปกักภิร์แล้วเราพบว่าเปาโลเนี่ยเป็นอัครทูตที่มีส่วนสําคัญอย่างมากต่อคิสตจักรสมัยแรกเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนั้นซึ่งเป็นความจริงเราก็ต้องเห็นอีกข้อมูลหนึ่งด้วยว่าบาราบัสนั้นก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยเพราะเขาคือจุดเริ่มต้นของชีวิตของ อาจารย์เปาโลเขาคือผู้ที่เริ่มจุดประกายการรับใช้ความเชื่อและความเสียสละให้กับอาจารย์เปาโลฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าชีวิตของบาราบัสที่กระทาต่อเปาโลนั้นบอกอะไรกับเราบ้างเพราะเมื่อเราเองในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อที่อาจจะผ่านเวลามาระดับหนึ่งเราเป็นผู้เลี้ยงเราเป็นผู้นําแล้วเร,เราได้มีส่วนในการไปดูแลผู้เชื่อใหม่บางคน หรือคริสเตียนบางคนลูกแกะบางคนเหมือนที่บาลาบัสดูแลเปาโลเราควรจะมีท่าทีแบบไหนเราควรจะเรียนแบบอย่างบาลาบัสในการดูแลคนที่เราดูแลแบบไหนและเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นพ่อแม่เรามีคนที่เราต้องดูแลก็คือลูกของเราเราควรจะมีสายตาในการมองลูกของเราแบบไหนเราควรจะทำแบบไหนเพื่อให้ลูกของเราเติบโตขึ้นมาเหมือนที่บาลาบัสทำกับเปาโลแล้วเปาโลนั้นเติบโตขึ้นมา จนมีบทบาทสําคัญมากในกิจจักรในยุคสมัยและจนถึงปัจจุบันนี้มีอยู่3าประการที่จะแบ่งปันในชาวนี้นะครับสิ่งที่หนึ่งที่เราหเห็นจากบาราบัสและเปาโลในช่วงที่บัางบีบันทึกตอนนี้เอาไว้เนี่ยก็คือเราได้กับข้อคิดว่าผู้เชื่อทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการใครสักคนในช่วงเริ่มตน้นผู้เชื่อทุกคน ต่างต้องการใครสักคนหนึ่งในช่วงที่เขาเริ่มต้นเดินกับพระเจ้าเพราะขนาดเปาโลยังต้องมีบาราบัสเพื่อมาช่วยเหลือในช่วงแรกแล้วเราเป็นใครที่เราจะไม่ต้องการใครเลยมาช่วยดูแลชีวของเราในทางจิตวิญญาณเราทุกคนต่างต้องการใครบางคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราอยู่แล้วธรรมชาติของมนุษย์นั้นอยู่คนเดียวไม่ได้เราเกิดมาเราก็ต้องพึ่งพาใครบางคนในการทำคลอด เราต้องพึ่งพาคุณแม่ของเราในการอาศัยอยู่ในท้องของแม่เราเราต้องพึ่งพาพยาบาลช่วยเราทาคลอดเราตัดสะดือตัวเองไม่ได้เราคลานขึ้นผ้าห่มล้างตัวตอนเกิดไม่ได้เราต้องพึ่งพาใครบางคนตั้งแต่เกิดจนถึงตายเวลาเราตายเราก็ต้องพึ่งพาใครบางคนนําร่างเราไปจัดการให้เรียบร้อยเราจัดการตัวเองไม่ได้ฉะนั้นชีวิตเรานั้นเกิดมาก็ต้องพึ่งพาใครบางคนอยู่แล้วและเช่นเดียวกันผู้เชื่อใหม่ก็เปรียบเหมือนเด็ก คนหนึ่งในทางธรรมชาติเมื่อเราบังเกิดมาก็เหมือนเด็กในทางฝ่ายจีวิญญาณเราจึงต้องการใครบางคนที่มาช่วยดูแลเราในช่วงเริ่มตน้นฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องเองอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้หรือได้ฟังคําเทศนาั้ท่านเป็นผู้เชื่อขอให้ท่านมั่นใจว่าชีวิตของท่านมีใครบางคนเป็นผู้เลี้ยงท่านมีใครบางคนเป็นบานาบัสของท่านมีใครบางคนที่จสามารถ ไว้วางใจและให้เขามาดูแลชื่อของท่านเป็นเหมือนหมอสูที่มาดูแลช่วยท่านให้ท่านรอดปลอดภัยในช่วงแรกของความเชื่อและพาท่านให้ดำเนินไปในเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามีบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเรามีพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เลี้ยงของฉันนั่นเป็นความจริงเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถดูแลเราได้เหมือนอย่างพระเจ้าอยู่แล้ว แต่การที่บอกว่าเรามีพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องการใครเลยเพราะถ้าเกิดเราไม่ต้องการใครเลยพระคัมภีร์คงไม่ต้องพูดถึงอัครทูตพระเยซูเสด็จไปพระวิญญาณลงมาจบจบแล้วไม่ต้องมีพระธรรมกิจการไม่ต้องมีโคลินไม่ต้องมีกาลาเทียนโลไม่ต้องมีจดหมายฝากพระเยซูขึ้นไปพระวิญญาณลงมาจบวิวร์เลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีเกิดเรื่องราวของมนุษย์ เยอะแยะที่ให้พระเจ้าทรงใช้ฉะนั้นพี่น้องครับการที่เรามีใครบางคนดูแลเราไม่ได้แปลว่าเราสูญเสียพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราแต่การที่เรามีพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงเราต้องยอมรับในทุกวิธีการที่พระเจ้าจะทรงใช้ในการเลี้ยงดูเราด้วยหนึ่งในนั้นคือผ่านใครบางคนที่เข้ามาดูแลชื่อของเราแต่แน่นอนครับคนที่มาดูแลเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่เจ้าชีวิตเรา ไม่ใช่กลายเป็นพระเจ้าแทนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขากําลังทําหน้าที่อันสําคัญมากเหมือนอย่างบาราบัสทํากับเปาโลและพี่น้องครับไม่เพียงแค่ในช่วงเวลาที่เราเชื่อใหม่เมื่อเราเติบโตในพระเจ้าไปที่บางช่วงบางตอนเราเจอวิกฤตในชีวิตเราเจอคําถามสําคัญเราเจอเรื่องที่เราไม่เข้าใจในทางพระเจ้าเราก็ต้องการใครบางคนที่เราจะถามคําถามเขาได้ให้เขาอธิบายได้ว่า ความเชื่อนี้เป็นยังไงเหตุการณ์น,นี้เราจะผ่านไปได้ยังไงพี่น้องบางทีเนี่ยเราสู้คนเดียวเราลุยอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็เหมือนนักมวยที่เมาหมาัดพี่น้องเคยเห็นเคยเคยดูมวยใช่ไหมครับเวลาดูมวยเนี่ยคนเชียร์จะเสียงดังมากใช่ไหมเออเออเดี๋ยวเขามวยไทยนะเวลาเตะที่ก็เออเออเสียงประมาณนี้เลยนะ แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่มุมๆเวทีเขาอาจจะไม่ได้ร้องเสียงดังแต่เขาจ้องตาเขมงเลยอย่างเงี้ยคาน,น,คคนั้นก็คือคนนั้นก็คือโค้ชใช่ไหมพี่เลี้ยงที่คอยมองดูว่าสโตกการต่อยเป็นยังไงสโตกการเตะเป็นยังไงลองมองดูเหลี่ยมดูมุมพอพักยกติ้งเนี่ยใครวิ่งมาหาก่อนก็คนนี้แหละพอถาดน้ำเข้ามาใช่ไหมไอ้ถาดลองนั่งเข้ามานักมวยนั่งเสร็จนัมกมวยไทยก็จะน้ําลาดรูปหน้ามีคนนึงพัด ก็จะมีคนมาคุยต่อหน้าเฮ้ยแกทุกอย่างนั้นจะซอกจะจะเขาจะคุยเยอะแยะเลยนักมวยก็นั่งฟังไปโอเค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 ไม่ไม่รู้แหละแต่ว่าฟังไปก่อนโอเค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 ยกสองบุกแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคก็จะมีคนเนี้ยคอยแนะนําคอยมองฉะนั้นพี่น้องบางทีเราเป็นคริสเตียนเนี่ยบางเราอาจจะรู้พระคัมภีร์เยอะขอบคุณพระเจ้าเราอาจจะมีประสบการณ์เยอะขอบคุณพระเจ้าแต่บางทีเราก็มหัดเหมือนกันเพราะเราก็สู้อยู่คนเดียวเราสู้เองชกเอง เราก็คงต้องการใครบางคนที่เป็นเมนเทอร์ให้เราคอยแนะนําเราคอยชี้ทางให้เราเขาอยู่ห่างจากเหตุการณ์ของเราสักสองสามเก้าเขาจะมองเห็นภาพรวมมากกว่าเราเขามองเห็นทั้งเวทีแต่เราเห็นแต่คู่ชกแต่เขามองเห็นทั้งเวทีเขาสามารถให้คําแนะนําได้บ้างไม่มากก็น้อยเมื่อท่านประชิญกับยามวิกฤตมีครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเชื่อได้ไม่นาน ผมเรียนจบปุ๊บผมก็ไปทํางานที่คริสจากแห่งหนึ่งเป็นเจ้าที่เต็มเวลาทำมาอยู่ประมาณ10ปีแล้วเมื่อผมเริ่มเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานมากขึ้นเนี่ยผมได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่มากเวลานั้นคิดสจากที่ผมอยู่เนี่ยมีการจัดงานการกุศลกันในช่วงคริสต์มาสเป็นครั้งแรกเลยที่จัดใหญ่มากไปใช้ที่คอนเ e อเ i น n h ฮอลล์ของเดอะมอลบางกะปิซึ่งจุคนหลายพันคนมากเป็นครั้งแรกเลยที่โบสถ์นั้นจัดงานใหญ่ขนาดนี้ แล้วก็มีการเชิญเสด็จด้วยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีการเชิญเสด็จมีการจัดเวทีมีการจัดแสดงละครครั้งใหญ่เลยเป็นงานการการแสดงฮอล์เฉลิมฉลองตึมาครั้งใหญ่มากจัดนอกสถานที่จัดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับแล้วก็เชิญเสด็จมีกิจกรรมเยอะมากลเลยเยอะมากเลยแล้วผมไม่ทราบจริงๆว่าอะไรเกิดขึ้นกับทีมผู้นําในโบสถ์ตั้งผมให้เป็นคนดูแลโปรเจก t นี้ตอนนั้นผมอายุแค่ประมาณ น่าจะ20กลางๆ2 7 28เองให้ดูแลเป็นหัวหน้าโครงการนี้ผมก็ปฏิเสธไหมครับไม่อยู่แล้วคนอย่างผมนะครับกล้าให้ก็กล้าทำนะครับกล้าให้ก็กล้าผมก็รับเป็นหัวหน้าโปรเจก์นี้ผมก็ลงมือทำอย่างหนักเลยนะไปลุยทุกงานไปดูฟังทุกเพลงไปดูทุกฉากไปอยู่ร่วมกับทุกทีมทีมแสดงทีมเวทีทีมกิจกรรมทีมโปรแกรมทีมสถานที่ ทุกทีมเลยไปอยู่คลุกคลีมากแต่มันเกิดช่วงเวลาสําคัญก็คือผมเริ่มเจอทางตันเพราะว่ามันงานม,มันใหญ่มากสเกลมันใหญ่เกินตัวผมมากผมเริ่มไปไม่เป็นละผมเริ่มมึนละว,ว่าเอาอยัางไงดีมันมีปัญหามีสิบฝ่ายก็สิบปัญหาผมเริ่มไปไม่ถูกแล้วว่าจะแก้อะไรก่อนดีเพราะมันเกินตัวผมไปมากเลยอายุผมยังไม่30ดีตอนนั้นเลยเกินตัวไปมากแล้วก็ใกล้ถึงเวลางานแล้วมันก็เริ่มเจอทางตัน ากฏว่าเวลานั้นเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งรับรับมอบหมายมาให้มาช่วยผมเขาก็มาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมผมก็ตอบว่าทุกอย่างเลยครับให้ช่วยทุกเรื่องผมตันได้หมดแล้วมองไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลังก็เจอแต่ปัญหาแล้วมันแก้ไม่ทันแก้ไม่ถูกรู้จะทําอะไรก่อนดีพี่คนนี้อายุมากผมก็หลายปีมีประสบการณ์มากกว่าก็ลงมาช่วยพาไปพาไปเคลียทีละเรื่องพาไปคุยทีละด้านไปทะลุ ปัญหานี้ไปเคลียร์ปัญหานั้นไปคุยกับคนนั้นพาไปขออนุมัติเรื่องนั้นไปเคลียร์เรื่องเงินเรื่องโน้นไปเคลียร์เคลียร์ทุกจนทั้งงานสําเร็จและจบรู้ล่วงเป็นครั้งแรกอย่างดีมากๆก็กลายเป็นคําพยานที่ผมขอบคุณพระเจ้าว่าวันครั้งหนึ่งผมเคยรับผิดชอบงานใหญ่ที่เกินตัวแต่สิ่งที่ผมไม่ลืมเลยคือมีพี่คนหนึ่งที่เข้ามาช่วยแล้วก็ทําให้งานนั้นสําเร็จได้ถ้าไม่มีพี่คนนั้นผมอาจจะ เป็นการฉลองคริสต์มาสที่จัดงานแวะอะไรไปในตัวจบเลยวันนั้นอาจจะพังพินาศในงานหลายอย่างเลยก็ได้แต่เพราะมีบางคนที่ลงมาช่วยเราฉะนั้นพี่น้องครับอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือจากใครบางคนที่เขาหยิบยื่นความช่วยเหลือมาสู่ท่านท่านอาจต้องการเขามากที่สุดในเวลานั้นก็ได้แล้วมองอีมุมหนึ่งพระเจ้าอาจจะส่งเขามาช่วยท่านในเวลานั้นก็ได้ พระเจ้าอาจจะมีน้ำพระทัยให้ท่านทอมใจให้ท่านเรียนรู้ให้ท่านยอมที่จะฟังคำแนะนำก็เป็นไปได้คงมีหลายเหตุผลมากที่เราต้องเจอทางตันและมีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเจอใครบางคนที่พาเราให้ผ่านเวลานั้นไปได้พี่น้องครับสาวก12คนเขาก็ต้องการพระเยซูในช่วงแรกใช่ไหมพระเยซูพาเข้ามาเรียกเข้ามาจงตามเรามาและไปสู่ไปเลยไหมครับ จงตารามาลุงชาพระเยซูหายไปไหนไม่รู้ไม่พระเยซูอยู่กับเขาตลอดสามปีกว่าทําไมละ่ะต้องต้องการให้สาวกรู้ว่าการดูแลคนเป็นแบบไหนการสร้างชีวิตสาวกเป็นแบบไหนการสร้างคนต้องทํำยังไงพระเยซูทําให้ดูสาวกจึงเห็นแบบอย่างแล้วก็เรียนแบบนึกใช่พี่น้องครับผู้เชื่อทุกคนต้องการใครบางคนในช่วงเริ่มแรกและในหลายช่วงที่เป็นวิกฤตของชีวิต และจริงเราทุกคนก็ต้องการใครบางคนอยู่ตลอดเวลาลูกต้องการพ่อแม่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาเติบโตจนกลายเป็นพ่อแม่จนกลายเป็นคนที่ดูแลลูกของเขาต่อไปได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าท่าน,น,นเป็นผู้เลี้ยงท่าน,นั้นเป็นพ่อแม่ขอให้เราตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญนี้เองไหมครับว่าลูกของเราต้องการเราเขาไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการเพียงแค่สิ่งของแต่เขาต้องการความรัก ต้องการคําแนะนําต้องการความเอาใจใส่ท่านอาจจะแนะนําไปเถอะลูกอาจจะไม่ฟังในช่วงหนึ่งถ้าเรามีลูกวัยรุ่นเราคงจะพอนึกออกว่าพูดไปแล้วเหมือนเราเหมือนมีอากาศผ่านหูของลูกไปแล้วก็ผ่านออกไปเลยนะครับลูกจะน่านิ่งๆเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เขาฟังท่านอยู่เขาฟังด้วยใจเขาสัมผัสความรักเขารู้ว่าท่านห่วงผมเริ่มเห็นนาการนี้ <c oughs> กับลูกชายเวลาคุยกับคุณแม่อย่างล่าสุด คุณแม่ภรรยาบอกว่าบอกว่าอะไรนะ <laughs> ผมยังจําไม่ได้ <laughs> มันก็ผ่านอู้หเหมือนกันเป็นเหมือนลูกเลยนะจาไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับ <laughs> คุยกับลูกเตือนเขาบางอย่างอะไรนะเรื่องอะไรนะอะไรแต่ผมยุกกี้ยังจําได้อยู่เลยนะครับนี่อาการผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละครับบางทีเราจําสิ่งที่ภรรยาพูดก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันสิ่งที่ลูกชายจำฟังแม่ก็ฟังมไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่ามันมันมีไม่ต้องพูดเสียงดังอ๋อเขา ก็เขาเขากลังแกะคอร์ดแกะเพลงครูเอต้องดีใจนะลูกเขากำลังแกะเพลงอยู่แล้วภรรยาเข้าไปเพื่อจะไปบอกเขาว่าบอกว่าช่วย <c oughs> ตากผ้าขนนูให้มันอย่าไปขยุมขยุมเ่ะเพราะลูกชายเนาะก็พาเสร็จแล้วก็มันก็ขยุมอยู่อย่างนั้นน่ก็ไปบอกลูกชายว่าช่วยเคลียให้ม,มันกลางๆหน่อยล,ล,ลูกชายว่ามันมิยังพูดมันมยังพูดกําลังแกะแกะเพลงอยู่ นี่ไหมโอ้โหกำลังแกะเพลงมีคนยงพูด <promotion> ค <UC S> ือตอบแม่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่ขึ้นเลยนะครับว่าถ้ไม่ตอบแม่อย่างนั้นอันนี้ไม่จริงเขาก็ไปบอกยุ่งพูดยุ่งพูดกำลังแกะเพลงอยู่นี่คือลูกวัยรุ่นใช่ไหมบางทีเราพูดไปเหอะเขาก็จะผ่านหูเราไปนะผ่านหูเข้าไปแต่เขาฟังนะเขาสัมผัสด้วยใจเขาแอบฟังอยู่เรื่อยๆเวลาเราคุยกันผมสัมผัสได้เลยเวลาคุยกับภรรยาบนรถเนี่ยหรือคุยที่บ้านเนี่ย สักพักหนึ่งเขาก็มีเสียงเหมือนมีเสียงต่าๆแววๆออกมาแทรกเข้ามาในบทการสนทนาเหมือนเสนอความคิดอะไรบางอย่างแทรกขึ้นมาด้วยเสียงทุ้มตอนที่ฟังไม่เคยรู้เรื่องเสียงแตกๆต,ต่าๆแล้วอ้าวฟังอยู่ด้วยเหรออเขาก็นิ่งๆเขาฟังอยู่เขาแอบฟังสิ่งที่เราคุยอยู่ฉะนั้นพี่น้องอยา่าท้อใจเนาะคนที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายคนที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกันขอให้นึกเลยพระเจ้าใช้ท่านในการดูแลเขา ทานต้องมีบางอย่างดีสิถึงดูแลเขาได้และเราทุกคนต่างต้องการใครบางคนที่จะดูแลผมก็ต้องการผมก็ผมก็ใครก็มีมีบางคนที่ดูแลชื่อของเราในหลายๆเรื่องที่เป็นผู้ใหญ่ใ,ใ,ในในในแวดวงคริสเตียนท่านก็ดูแลชื่อของเราในหลายๆเรื่องปรึกษาได้พูดคุยได้เราทุกคนต่างต้องการฉะนั้นวันนี้ครับขอให้เราได้ช่วยกันสร้างคิดจักรของเราให้เป็นคิดจักรที่ดูแลกันละกันเองไหมครับ เราเปิดใจเราเป็นสมาชิกเราเป็นใครก็ตามเราเปิดใจขอให้มีใครบางคนมาดูแลชีวิตของท่านเป็นพี่เลี้ยงของเราและเราเองที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นพ่อแม่เป็นครูอาจารย์เราก็ต้องเปิดใจที่เราต้องไปดูแลเขาอย่าไปน,นึกว่าอยากโตก็โตอยากตายก็ตายเรื่องคุณตัวใครตัวมันไม่ได้พพพเพราะพระคัมภีร์ได้ฝากให้เราดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเอาไว้อาเมนนะครับสิ่งที่สองครับ สิ่งที่สองที่เป็นข้อคิดคือการสร้างคนเนี่ยต้องใช้ความเชื่อการสร้างคนเนี่ยต้องใช้ความเชื่ออย่างมากเลยข้อ27บอกว่าบาราบัสพาท่านไปหาอัคราทูตและเราให้พวกเขาฟังว่าเซาโลเห็นองค์พระเ,เจ้าผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไรแล้วท่านประกาศออกพระนามให้ยซวู้ใจกล้าหาในเมืองดามัสกัสอย่างไรคนทั้งเยรูซาเล็มเนี่ยกลัวหมดเลยที่เป็นสาวกไม่กล้าที่จะรับรองไม่กล้าที่จะยุ่งกับเซาโล แต่มีบาราบัสคนนี้พาซาโลจับมือซาโลไปเลยพาไปหาอาคาทูตบาราบัสต้องต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากเลยอาศัยความเชื่ออย่างมากเพราะซาโลนั้นร้ายกาจมากจริงๆเป็นตัวเอในการข่มเหงาโลคือบอกว่าถ้าในความชั่วร้ายข้าพเจ้าเป็นตัวเอเลยเป็นตัวหลักในการข่มเหงในการทําสิ่งเวลวร้ายแต่บาราบัสมีความเชื่อและพาซาโลไปบาราบัสยอมเสี่ยงที่จะ วางใจและเชื่อในคําให้การของซาโลซาโลอาจจะหลอกโกหกก็ได้ว่าเจอพระเยซูอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้เขาอา,อาจจะโกหกก็ได้แต่บาราบัสคงสัมผัสถึงจิตวิญญาและความเชื่อที่แท้จริงและใช้และบวกความเชื่อมั่นเข้าไปอีกว่าซาโลน่าจะกลับใจจริงๆกล้าที่จะฟังแล้วก็พาซาโลไปหาอาัครทูตพี่น้องครับถ้าความเชื่อเนี่ยคือการมองเห็นในสิ่งที่ เรายังไม่เห็นในปัจจุบันเนี่ยการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าก็เหมือนกันการดูแลลูกก็เหมือนกันเราต้องใช้ความเชื่อในการดูแลเขาเราอาจจะมองไม่เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ในชีวิตของเขาในเวลานี้แต่มันต้องใช้ความเชื่อใช้การมองไปข้างหน้ามองเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นในเวลานี้แต่เราเชื่อมัน่นและมันไม่ใช่ความเชื่อที่ผูกกับตัวของเขาแต่มันเป็นความเชื่อในพระเยซู ผู้อยู่ในชีวิตของเขามันคือความเชื่อในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทําการเคลื่อนไหวในชีวิตของเขาพ่อแม่ดูแลลูกมีความเชื่อในการสร้างชีวิตของลูกเราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเราเพราะเราเองก็เป็นมนุษย์มีความจํากัดเราไม่ได้เชื่อมันในลูกของเราร้อยเปอร์เซ็นะเพราะเขาก็เปน็นมนุษย์ที่มีความจํากัดและก็ลองเติบโตขึ้นแต่เราเชื่อในพระเยซูในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงอยู่ในชีวิตของลูกของเราเหมือนกัน อยู่ในลูกแกะของเราเหมือนกันอยู่ในผู้เชื่อใหม่ของเราที่เราดูแลเหมือนกันฉะนั้นอย่าท้อใจอย่าหมดความหวังใจเพราะการดูแลคนต้องใช้ความเชื่อเราต้องเชื่อในตัวตนของเขาเราต้องเชื่อในการทรงเรียกที่มีในชีวิตของเขาและสิ่งสำคัญมากคือเราอย่าเลือกที่จะไปสร้างใครให้เหมือนเราอย่าไปเลือกสร้างคนให้เหมือนเราเพราะเขามี ทางของเขาเขามีการทรงเรียกของชีวิตของเขาและอย่าสร้างคนด้วยการบังคับให้เขาต้องเหมือนเราอย่าเพียงอย่าไปสร้างคนที่เหมือนตัวเราบอกว่าใครไม่เหมือนเราอย่ามายุ่งเราเรารับดูแลเฉพาะคนที่เหมือนเราเท่านั้นนิสัยเหมือนเราเราถึงจะรับมาสอนนิสัยเหมือนกันพารับมาดูแลชอบเหมือนกันถึงจะมาดูแลอย่าบางทีพระเจ้าให้เราต้องไปดูแลคนที่แตกต่างจากเราก็ได้ เพราะเขาต้องคงต้องการบางอย่างที่เรามีเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเขาแล้วเมื่อเราดูแลเขาระวังมากๆว่าอย่าไปพยายามบังคับว่าเขาต้องเหมือนเราต้องมีไลฟ์สไตล์เหมือนเราต้องคิดเหมือนเราต้องชอบเหมือนเราพี่น้องครับถ้าท่านเป็นผู้นําแล้วเป็นคนในทีมของท่านนะเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาโอเคโอเคโอเคเยสเยสเยสก็เยสเยสดีดีดีหมดเลยนะขอให้ระวังตัวไว้เถอะอาจจะมาผิดทางแล้วก็ได้เรานําอะไรไปมีแต่คนเห็นด้วยหมดเลยนะครับ อาจจะผิดทางก็ได้ท่านอาจจะพลาดเรื่องสําคัญก็ได้เพราะว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้จริงหรอกในความเป็นจริงถ้าทีมถ้าท่านมีทีมงานที่ดีจะต้องมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างมีความมีการโต้แย้งกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่มันจะช่วยกันเสริมกันจนได้สิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นอย่าไปนึกแต่ว่าต้องเอาคนที่เหมือนเรามาอยู่ใกล้เราท่านอาจจะพลาด หรือเมื่อดูแลใครอย่าไปบีบบังคับเขาต้องเหมือนกับฉันเธอต้องมีตารางเวลาเหมือนฉันเธอต้องเลี้ยงลูกให้เหมือนฉันเธอต้องอ่านพระคัมภีร์แบบเดียวกับฉันเธอต้องมีชีวิตเดินตามฉันเขาเป็นลูกแกะของพระเจ้าไม่ใช่สาวกของเราเรามีหน้าที่ในการช่วยเขาเชื่อมั่นในเขาเชื่อมั่นในพระเจ้าที่กําลังสร้างชีวิตของเขาและพาเขาให้เติบโตไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าเองไหมครับ คิดจากเราจึงพูดเสมอว่าเราดูแลใครก็ตามเราพาเขาไปให้ถึงการทรงเรียกของพระเจ้าฉะนั้นต้องมีความเชื่อเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาเชื่อในชีวของเขาเชื่อมั่นในเขามองเห็นอนาคตที่ยังไม่เห็นในวันนี้เห็นต้นไม้ที่มันกําลังเติบใหญ่ขึ้นในเมล็ดเล็กๆที่มันอยู่ในชีวของคนที่เราดูแลถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นท่านจะสามารถสร้างลูกของท่านให้เติบโตในพระเจ้าสร้างลูกแก่ของท่านทีมงานของท่านให้เติบโตขึ้น อย่างงดงามอย่างแน่นอนสิ่งที่3นะครับที่เราเรียนรู้จากบรราบัสและซาโลคือเป้าหมายของการสร้างคนเนี่ยคือเขาไปสร้างคนอื่นต่อไปเป้าหมายสูงสุดของการที่เราดูแลใครสักคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกในคี่จะจากลูกแก่ของเราทีมงานเราหรือลูกของเราเนี่ยเป้าหมายคือเขาต้องเติบโตจนวันหนึ่งเขาดูแลคนอื่นต่อไปได้ บาราบ,บัสนั้นทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวันหนึ่งก็ต้องแยกทางแล้วก็ปล่อยให้เปาโลนั้นเดินทางไปในตัวตนของตนเองกิจการบทที่5ข้อสมบ,บัรถึงข้อ40เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเปาโลและบาราบ,บัสเมื่อเขาเดินทางกลับมาจากันร,รกิจรอบแรกแล้วกำลังเดินทางไปรอบที่สองเนี่ยเปาโลพูดบาราบัสว่าไปกันเถอะ กลับไปเยี่ยมพี่น้องใน,ในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะของพระเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้างเตรียมโตัวไปครั้งที่สองแล้วบาราบัสนั้นอยากจะพายอนผู้มีชื่อหนึ่งว่ามารักโกไปด้วยแต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไปเพราะครั้งก่อนคือตอนรอบแรกเนะี่ยยอนละท่านทั้งสองที่แขว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทํางานด้วยกันทั้งสองเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนต้องแยกกัน บาราบัสจึงพามาลาโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลนั้นเลือกซิลาดแล้วก็เดินทางไปในการเดินทางในรอบแรกเนี่ยยอนหรือชื่อว่ามาลาโกเนี่ยทิ้งท่านทั้งสองไว้แล้วก็ละออกมาจากไประหว่างทางไม่ได้ไปด้วยมีหลายเหตุผลที่นักวิชาการเขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นเพราะความอ่อนแอของยอนที่ชื่อมาลาโกเนี่ยซึ่งก็เลยไปไม่รอดไปไม่ถึง จุดหมายบางคนก็บอกว่าเป็นความฮัลโหลโหดและความหนักหน่วงของสไตล์เปาโลที่ทำงานรับใช้อย่างหนักหน่วงมากจนยอนมาระโกรับไม่ไหวแต่ทั้งสองสายนี้ก็วิเคราะห์ตรงกันว่าไม่ใช่ว่ามาระโกนั้นทิ้งความเชื่อแต่มันเกิดจากความรับมือไม่ไหวกับการต้องเดินทางไปกับเปาโลในการทำภารกิจจึงเดินทางกลับมาไม่ได้ไปต่อด้วยจนจบทริป แต่ในเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราพบว่าบาราบัสกับเปาโลนั้นคิดกันไม่คนละทางและบัมพีที่ใช้คำว่าเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเนี่ยคำคำนี้คือหมายความถึงความแตกแตกคอกันอย่างรุนแรงไม่เห็นด้วยกันอย่างรุนแรงเลยในในระหว่างบาราบัสกับเปาโลบาราบัสอยากจะพามาราโกาให้โอกาสครั้งที่สองเพื่อพามาราโกาไปออกทริปด้วยให้โอกาสครั้งแรกครั้งแรกทิ้งไปไม่เป็นให้โอกาสครั้งที่สองไปกับไปด้วยกันเปาโลก็ไม่เอา ไม่พาไปแล้วเดี๋ยวทิ้งอีกกลางทางเปาโลไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนที่หมดความหวังใจหรือละทิ้งคนนะครับเพราะเปาโลก็พาศิลาหัดไปแล้วเราเมื่อเราอ่าน,านพระคัมภีร์ในเวลาต่อมาเราก็เห็นเปาโลเองก็ไปสร้างทิมโมธีไปหาทิมโมธีแล้วก็สร้างทิมโมธีขึ้นมาแต่เปาโลคงจะพบว่าคงจะคิดว่ามาระโกคงไม่ไหวอีกอะ่ะคงจะรับมือกับการเดินทางอันหนักหน่วงตามสไตล์เปาโลเนี่ยไม่ไหวอีกก็เลยไม่เอาไปดีกว่าเดี๋ยวซ้ํารอยเดิม แต่บาราบัสที่ขึ้นชื่อว่าลูกแห่งการหนุนใจเนี่ยมองเห็นจุดดีในมาลาโกนี่เป็นอีกครั้งที่บาราบัสมองเห็นบางอย่างในชีวิตของยอนที่ชื่อมาลาโกจึงเลือกพามาลาโกไปและพี่น้องครับประวัติศาสตร์ได้บันทึกเหตุการณ์หลังจากนั้นมาลาโกนั้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนสุดท้ายกลายเป็นทีมหลักของเปาโลพระกัมพีบันทึกว่าเปาโลนั้นในจดหมายฝากจาก คุกได้ตะเรียกหามลาโกว่าช่วยมาหาเพราะไว้ใจในมลาโกมลาโกคนที่เปาโลไม่เห่าด้วยแล้วทริปเดียวเข็ดเลยเนี่ยแต่บาราบัสมองเห็นจุดดีบางอย่างในมลาโกจึงพาเขาไปสร้างอีกรอบหนึ่งให้โอกาสครั้งที่สองแล้วมลาโกคนนี้กลายเป็นคนทีมงานของเปาโลและเขียนมาทำลาโกขึ้นมาเราอาจจะมีพระกัมพีมัทธิวแล้วก็เป็นอีกชื่อหนึ่งไม่ใช่มาลาโกก็ได้แล้วก็เป็นลูกายอนถ้าบาราบัส ไม่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นลูกแห่งการหลุนใจแล้วมองเห็นศักยภาพในมาราโกในท่ามกลางความอ่อนแอของมาราโกพี่น้องครับบาราบัสได้สำแดงชีวิตที่มองเห็นบางอย่างในชีวิตของมาราโกเปาโลก็เช่นเดียวกันการที่เขาไม่เลือกมาราโกไม่ได้ปแปลว,ว่าเขาไม่เห็นการสร้างชีวิตของคนอย่างที่บอกคือเขาอาจจะมองมาราโกนั้นไม่เหมาะ แต่พระเจ้าทรงทําให้เปาโลนั้นยังมีจิตใจแบบนี้อยู่แล้วเขาก็ทำภารกิจของเขาต่อเน,นื่องไปเราพบในพระคัมภีร์2ทิโมทีบทที่2ข้อที่2เนี่ยเปาโลได้ไปพาิโมธีมาแล้วก็สร้างขึ้นมาสร้างิโมธีขึ้นมาเปาโลรับการสร้างจากบาราบัสมาหลายปีและเขาก็ไปสร้างิโมธีขึ้นมาและสิ่งที่เขาสะท้อนในข้อเขียนในพระธรรม2งทิโมธีบททีท่2ข้อ2นี้ก็บ่งบอกถึงจิตวิญ,ญญาณของการสร้างคนบอกว่าจงมอบคําสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเราเห็นว่าเมื่อเปาโลรับการเสริมสร้างชีวิตจนเขาเติบโตขึ้นมากลายเป็นคนที่เริ่มต้นสร้างคนอื่นเขาได้สร้างทิมโมธีขึ้นมาแล้วเขาได้ย้ำทิมโมธีบอกว่าจงมอบคาสอนเหล่านี้ไปยังอีกหลายทอดหลายรุ่นหลายระดับถ้าเราอ่านพร,ระคัมภีร์ตอน,นเราจะพบว่ามีถึงสี่ ระดับทีเดียวของการสร้างสาวกก็คือจากเปาโลสอนทิโมธีแล้วบอกว่าให้สอนไปยังบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นต่อไปอีกเหมือนเป็น4ขั้นเลยของการสร้างสาวกที่เราจะต้องตระหนักฉะนั้นเมื่อเราสอนดูแลใครสักคนหนึ่งในคิจัจักเราต้องนึกเสมอว่าเราสร้างเขาเพื่อเขาจะสร้างคนอื่นต่อไป เราดูแลเขาอย่างดีในความรักของพระเจ้าเน่ยนะผู้เลี้ยงแกะเพื่อวันหนึ่งไม่ใช่เขาจะกลายเป็นทรัพย์สินของเราหรือมาปฏิบัติเราตลอดชั่วชีวิตแต่วันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นกลายเป็นคนที่ประกาศแล้วก็ดูแลคนอื่นต่อไปได้เราเลี้ยงลูกของเราไม่ใช่เพื่อว่าวันหนึ่งลูกเราจะต้องมาตอบแทนแล้วก็มาดูแลเราเมื่อยามแก่เท่าซึ่งลูกที่ดีควรจะทําแต่พ่อแม่ที่ดีไม่ควรจะเรียกร้อง และตั้งเงินไขว่าฉันเลี้ยงแกมาแกต้องห้ามปฏิเสธในการดูแลฉันท่าทีของพ่อแม่คืออยากจะให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้ววันหนึ่งเขาก็มีครอบครัวที่ดีของเขาแล้วเขาก็ดูแลลูกของเขาต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นพ่อแม่ที่ดีจะไม่เรียกร้องแต่ลูกที่ดีจะดูแลพ่อแม่มันจึงเป็นความพอดีพอดีของครอบครัวที่มีพระเจ้า ผู้เลี้ยงที่ดีก็จะไม่เรียกร้องให้ฝูงแกะต้องมาตอบแทนบุญคุณอะไรของฉันไม่เรียกหาผลประโยชน์จากการดูแลคนแต่แกะที่ดีก็จะให้ความเคารพแล้วก็เชื่อฟังและหนุนน้าใจผู้เลี้ยงของเขาด้วยเช่นเดียวกันและทั้งหมดทั้งปวงนี้เราต้องตระหนักว่าสร้างคนเพื่อให้เขาไปสร้างคนต่อไปผมอ่าน,นพระคัมภีร์ในสองทิพยบทีบทที่สองข้อสองนี้แล้วเนี่ยก็นึกถึงรูปหนึ่งที่ผมได้บังเอิญไปถ่ายรูปกัน กับอีก3คนวันนั้นวันนั้นมีในรูปนี้นะครับรูปนี้มีคนสี่คนที่ห่างกัน10ปีอายุห่างกัน10ปีนะครับเริ่มจากคนที่อยู่ขวามือคือแก่สุดแล้วผมเด็กสุดนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับสลับอีกด้านหนึ่งน้องบาสไปข้างบนแล้วนะครับทีนอายุ18เพิ่งจะมารู้จักพระเจ้าได้ไม่นานน้องบาสเป็นลูกแก่ของเต้ ซึ่งเต้อายุ28รู้จักพระเจ้ามาตอนอยู่ประมาณปีหนึ่งอายุประมาณ1 8 1 9เต้เป็นลูกแก่ของป้อมซึ่งอายุ38แล้วป้อมเป็นลูกแก่ผมซึ่งผมอายุพี่น้องเก่งมากครับในการบวกเลขเราสี่คนห่างกันคนละสิบปีพอดีเลยและมันก็เป็นสี่รุ่นเหมือนกันเลยเหมือนที่เปาโลสร้างทีโมธีคนซื่อสัตย์และคนอื่นๆผมจริงวันนั้นผมเขากําลังสามคนเขากําลังจะแพ็คของกลับบ้านขึ้นรถ ผมขับรถไปละขับรถไปมองแมงใส่เห็นเขาสามคนยืนกันเนี่ยแล้วผมก็กำลังออกนอกประตูแล้วนะผมเบรกจึกเลยเหมือนพระเจ้าบอกว่านี่แหละคือสองทิมวิธีสองข้อสองผมรีบถอยหลังกลับมาเลยนะเขาก็ตกใจนึกว่ามีอะไรถอยผมถอยรูปถอยมาเสร็จลงมาถึงเฮ้ยถ่ายรูปหน่อยเขาก็งงอารมณ์ไหนเนี่ยอยู่ๆเดินน่าจะออกจากรั้วนะเข้าเกทถอยหลังถอยมาเสร็จลงมาถึงถ่ายรูปหน่อยรูปนี้ดีมากเลย มันคืออีกลูกหนึ่งที่บ่งบอกความจริงของพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นแบบนี้ในโบสถ์ของเราและในสังคมคริสเตียนคือดูแลก,กันมีการดูแลก,กันไปรุ่นต่อรุ่นตอนแรกถ่ายรูปมาก็ก็คุยกันว่าใครจะอยู่หน้าผมว่าผมไม่อยู่หน้านะเดี๋ยวตัวใหญ่บาสน้องอยู่หน้าอะไรบาสตัวเล็กสุด <laughs> เขาก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปมาโอ้เป็นภาพที่บ่งบอกสิ่งที่ดีมาก แล้วผมมัน่นแล้วผมเชื่อว่าจะมีอย่างเงี้ยอีกหลายภาพจริงๆมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้ผมมั่นใจจริงๆว่าเรามีจิตวิญญาณอย่างเงี้ยเราอยากจะดูแลฝูงแกะที่พระเจ้าส่งให้เราดูแลเพื่อวันหนึ่งเขาจะดูแลคนต่อไปต่อไปต่อไปผมยังจําได้วันแรกที่ท,ที่ดูแลป้อมป้อมอยู่ในนี้ไหมครับหวังว่าจะอยู่หรืออยู่ตรงทีนไม่รู้อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับไปหาเขาก็ตอนอยู่เด็กมัธยมไปใช้เวลาเขาเป็นเด็กที่สงสยัยหน้าตาม,มีแต่คําถาม สายตาแววตามีแต่คําถามหน่านิ่งๆมันจะถามอะไรตลอดเวลาผมก็ต้องคอยตอบคาถามประหลาดๆดเดยอะแยะไปหมดเลยคําถามแรกคือเขาถามผมว่าพี่สลันครับตบยุงบาบไหมครับผมว่าโอ้โหเป็นคําถามฟุเชิ่นใหม่ที่เป็นับที่ประหลาดมากนะ <c oughs> ก็อธิบายไปวันนี้เขาใครเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์เป็นคนที่ดูแลง,งานคริสเตียนศึกษาเป็นคนที่ดูแลง,งานของพระเจ้าและเต้เองก็เคยมีประสบการณ์วิ่งหนีพี่เลี้ยง ไม่เอาวิ่งหนีพี่ลิพี่เล็กก็ต้องวิ่งตามอันนี้ก็วิ่งหนีนี่ก็เหมือนหนังอินเดียหลบไปหลบมาจนส,สุดท้ายเต้หนีไม่พ้นนะครับก็กลับมาหาพระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นนักศึกษาพร,ระคัมภีร์เรียนจบเอ็มดิฟกำลังชิงทุนไปต่อปียาเอกแล้วก็เริ่มดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าน้องบาสเองก็เกิดมาในครอบครัวที่เป็นคาทอลิกแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับพระเยซูมากกว่าที่เขาได้ไปเข้าใน,ใน,ใ,นในวัด เขาจึงเริ่มแสวงหาแล้วก็มาพบกับโบสถ์ของเราแล้วก็บังเกิดใบอย่างแท้จริงรู้จักกับพระเยซูที่ไม่ได้เพียงแค่ในหนังสือตำราหรือในประวัติศาสตร์แต่พระเยซูผู้มีชีวิตและทรงเระชนอยู่อย่างแท้จริงและสี่คนนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อยๆเรียงร้อยไปฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราได้ดูในพระคัมภีร์ในเหตุการณ์ตอนนี้แล้วเรียนแบบอย่างพระวจนะของพระเจ้า เราทุกคนสามารถเป็นบาราบัสได้เอเมนไหมครับเอาบอกคนข้างข้างสวัสดีครับบาราบัสทุกคนสามารถเป็นบาราบัสได้ถ้าเราจะเปิดใจถ้าเราจะมีความเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะใช้เราในการดูแลเปาโลอยู่ก็ได้พระเจ้าอาจจะใช้ให้เราไปหนุนใจให้กำลังใจคนที่อนาคตวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเปาโลก็ได้ ผมเองมาเชื่อพระเจ้าก็มีรุ่นพี่ผมที่ดูแลก็อายุหาผมสิปีเหมือนกันเขาคงจะไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งผมจะเป็นแบบนี้เพราะผมไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเมื่อ3 0มสิกว่าปีที่แล้วแย่กว่านี้หลายร้อยเท่าแต่เขาก็ดูแลด้วยความเชื่อเขาเหมือนเป็นบาราบัสที่หนุนใจและผมก็เรียนแบบในสิ่งที่ได้รับพระพรมาฉะนั้นขอให้เราตั้งใจอย่างนี้ว่าเราจะดูแลผู้เชื่อใหม่อย่างดีที่สุดเมื่อมีใครสักคนหนึ่งบังเกิดใหม่ เราจะช่วยกันดูแลกันและกันในกลุ่มของเราในพี่น้องของเราอย่างดีที่สุดเอเมนไหมครับขอให้เรามีความเชื่อในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอย่าใช้สายตาของท่านมองชีวิตเขาในปัจจุบันแต่ใหใ้ใช้สายตาของพระเจ้ามองอนาคตของเขาที่อาจจะยังไม่เห็นในวันนี้แต่ด้วยสายตาของความเชื่อท่านจะเห็นต้นไม้ใหญ่ในชีวิตของเขา ท่านจะเห็นเหมือนที่บาราบัสมองเห็นมาลาโกมองเห็นเปาโลเหมือนที่เปาโลมองเห็นทิโมธีมองเห็นซิลาดเหมือนที่บางคนมองเห็นตัวของท่านว่าท่านมีบางอย่างที่พระเจ้าจะทําการได้ขอให้เราใช้ความเชื่ออย่างนั้นและให้เราเช่วยกันสร้างคิดจักรของพระเจ้าขึ้นมาที่เป็นคิดจักรที่สร้างสาวกเพื่อสร้างสาวกต่อไปบาราบัสกับเปาโลคงจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ตนเชื่อสิ่งที่ตนพูด สิ่งที่ตนทานั้นมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกมากขนาดไหนแต่พอเขาเชื่อเขาวางใจและเขาเชื่อฟังในพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการนั้นยิ่งใหญ่เขาอาจจะมองตงัวเองเป็นแค่คนเล็กน้อยที่ไปดูแลใครบางคนที่พระเจ้ามอบหมายมาแต่พระเจ้ามองเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าก็มองเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเหมือนกันท่านมองเห็นอะไรครับเมื่อท่านส่องกระจกดูท่านเห็น ใครในกระจกท่านอาจจะเป็นบานาบัสเป็นเปาโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าส่งใช้ท่านในบางเรื่องบางราวก็ได้ท่านมองเห็นตัวเองยังไงมองเห็นด้วยสายตาที่พระเจ้ามองเห็นท่านไหมท่านมองดูลูกด้วยสายตายังไงลูกรับสายตาของท่านในความเชื่อเขาไหมในความรักที่มีต่อเขาไหมในความมั่นใจในเขาไหมท่านมองดู ผู้เลี้ยงของท่านมองดูพ่อแม่ท่านด้วยสายตาแบบไหนได้วยความรู้สึกขอบคุณเขาไหมได้วยความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เขามาดูแลเราไหมสายตาเราวันนี้มองมันอย่างบาราบัสมองมันอย่างพระเจ้ามองหรือไม่เช้านี้ให้เราได้มาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ